พวันนี้ธัญญาธัญเรศกับการนั่งแท่นผู้จัด Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เราอลาล่าเกลือกรุ๊ปสวยเป๊ะเพอร์ฟอร์มปังกับเพลงล่าสุดอลาล่า To The Top วุ้นถาดเงินล้าน400กว่าหน้าหมื่นชิ้นต่อวันทั้งหมดนี้ในรอบวันค่ะรอบวันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหเห็นว่าวันนี้มีเรื่องราวน่ารักน่ารักแม้ว่าจะมีการน่ารักแบบลุ้นๆจากอินเดียถามคุณนุ้ยสุจิราก่อนทำไมจ๊ะถ้าจู่ๆมีสัตว์เข้ามาบุกที่บ้านบุกเหรอแล้วสัตว์นั้นคือเสือจะทำยังไงจะทำยังไงถ้าคุณอยู่ในบ้านหายใจแต่ถ้าเป็นพี่หายใจเข้าลึกๆรู้หายใจลึกๆนี่กั้นหายใจอย่าเห็นชนะคนละแบบนะแก้ตายอะไรนี่นะขนาดเราผู้ใหญ่อ่ะเรายังไม่รู้จะทำยังไงใช่แล้วถ้าเป็นเด็ก12ขวบอ่ะนุ้ยเป็นลูกเสือเข้าบ้านเหรอเสือเข้าบ้านแล้วน้องอยู่คนเดียวน้องอยู่ในบ้านคนเดียวคนเดียวหุ้ยเดี๋ยวเล่นเกมอยู่นี่กำลังเล่นเกมเสือหนีเลยนะไทเกอร์ไทเกอร์ดาวเฮ้ยแล้วดูเด็กดูเด็กทำไรทำไรเฮ้ยเจ๋งคือถ้าเป็นนุ้ยเป็นแจ็คเป็นออฟเสือกินไปแล้วแต่ลูกที่อินเดียเฮ้ยไหวเทปดีมากค่อยๆออกแล้วน้องค่อยๆปิดประตูด้วยนะคะเป็นไงขังเสืออยู่ในบ้านเฮ้ยเขาจะตีดีมากเก่งมากที่สุดจริงเป็นเราก็แบบอยู่อย่างเงี้ยแล้วเสือมาเทิงเสือกินมาเห็นแล้วไงตามรายงานบอกว่าเสือจริงๆก็คือเข้ามาจะไปที่ครัวซึ่งอยู่หลังบ้านที่น่าจะมีกลิ่นอาหารและหิวแปลว่า1เสือหิวนะแต่เด็กอ่ะก็คือด้วยความแบบไหวพริบเนาะก็ปล่อยให้เสือไปกินของในครัวไปเลยแล้วตัวเองเอาตัวเองออกจากบ้านอันนี้คุ้มนะเอาชีวิตรอดก่อนเออดูดีกว่าเหตุไม่คาดคิดเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยก็ล่าสุดเพิ่งจะมีเกิดเหตุที่น่าจะไม่ผิดที่กำแพงเพชรมาเสือบุกหมู่บ้านเหมือนกันเลยเอามาให้ดูเนาะเตือนกันในป่าใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น้องเขามาจากไหนอะรู้ไหมไม่มีที่มาที่ไปไม่รู้ว่าที่มาที่ไปแต่ว่าเอามาบอกว่าเอ้ยการแก้ปัญหาของน้องการตั้งสตินี่มันเป็นอะไรที่สำคัญนะยิ่งในยุคนี้บ้านเมืองแบบนี้เนาะเวลาแบบเกิดเหตุอะไรขึ้นฉุกเฉินฉุกเฉินอะไรขึ้นอะเงี้ยช็อกไปแล้วหรือถ้าร้องเสียงอย่างเงี้ยกรีดออกมาต้องกรีดเพราะนี่เหมือนเสือเขาผ่านไปไม่ได้เห็นเนาะถ้าเรากรีดปุ๊บเขาเลี้ยวเลยนะกรีดแน่เลยทางเนี้ยเหรอฉันคือข้อกอไก่เลยที่ตอบผิดเลยกรีดง่ำเลยง่ำแน่นอนเนาะอันนี้เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะมาพูดเรื่องนี้ดีกว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้เห็นบิลบอร์ดนี้แล้วค่ะฟ้องชู้เยอะมากนะโอ้ยทั่วบ้านทั่วเมืองนี่ทุกคนทุกแห่งทุกที่แล้วก็นี่ไงมีรูปของคุณแอฟทักษะออนใช่ไหมทุกคนก็แบบฟ้องชู้ฟ้องชู้ฟ้องอะไรเกิดอะไรขึ้นนี่นะคะวันนี้เราก็เลยได้รู้ที่มาที่ไปนะคะของบิลบอร์ดนี้แล้วว่าการฟ้องชู้นั่นก็คือละครผลงานล่าสุดของคุณแอฟทักษะออนมีพี่ชาคริสด้วยถูกไหมแล้วมีน้องตรีของเราด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของชื่อเรื่องนะสงครามสมรสค่ะสะท้อนปัญหาของครอบครัวในยุคปัจจุบันเนาะพูดถึงเรื่องราวของการฟ้องร้องฟ้องหย่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยไม่เคยคิดถึงว่าเราสามารถฟ้องชู้ได้แต่ก็เมื่อเร็วๆนี้เนาะเราก็ได้เห็นเป็นข่าวเป็นคราวอะไรอย่างเงี้ยมีคนในแวดวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยเนาะภรรยาก็ไปฟ้องชู้อย่างเงี้ยก็เลยมีการนำเสนอเรื่องเนี้ยขึ้นมาว่าสะท้อนสังคมสะท้อนปัญหาว่าถ้าเราจะฟ้องชู้เนี่ยเราจะต้องมีการเก็บหลักฐานยังไงบ้างเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างเพื่อให้การฟ้องชู้เราเนี่ยมันสำเร็จดูอินอะวิญญาณเมียหลวงสิงดูอินนะเดี๋ยวพี่พูดถึงเมียหลวงแซ่บพูดหนูต้องมีเมียน้อยเมียหลวงเพียงหนึ่งเดียวได้ไหมพอได้ไหมคะไม่ทันแล้วเนาะไม่ทันดีไม่ได้วิญญาณมนุษย์เมียเข้าสิงอ่ะมนุษย์เมียมนุษย์เมียได้ใช่เพราะยังไงเราก็ต้องเห็นใจผู้หญิงด้วยกันถูกต้องเมื่อถูกกระทำนั่นเองนะคะสำหรับละครเรื่องสงครามสมรสนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะจะเริ่มต้นตอนแรกนะคะวันจันทร์และวันอังคารนี้นะคะเริ่มต้นตอนแรกวันจันทร์ที่18มีนาคมนี้ค่ะ2ทุ่มครึ่งนะโอ้โหจันทร์หน้านี้แล้วนะเนี้ยฉากนี้ที่แบบหลายคนได้เห็นทีเซอร์ไปอย่างแรกเลยคือนุ้ยอ้วนนี่แล้วนักแสดงแต่ละคนโอ้โหและพี่สันพูดเลยพี่สันกำกับรอพี่สันสีแก้วรอใช่นี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 ่โอ้โหว่าฉันเป็นมือที่สามเออครอบครัวของเขาพังแต่ความจริงคือครอบครัวของเขากับปรเมศมันพังอยู่แล้วโอ้โหแล้วดูน้ำตาโอ้ยผมเลยเตือนว่าอย่าเสียงดังลูกผมสอนเองนี่คุณพาวินเขาเลิกกับเมียแล้วเขาก็อยู่กับลูกเป็นสองคนเหรอแปลว่า
ขาก็ยังโสดอยู่ใช่ไหมผมจะเอาลูกไปอยู่กับผมจะเป็นไปได้ยังไงมันก็ยังดีกว่าปล่อยให้ลูกเนี่ยไปมีพ่อใหม่เป็นทนายที่เคยยุ่งผัวเมียเลิกกันฟังนะผัวที่ดีทำไมโดนตัดหน้ากันน่ะสายผมขอสัญญานะครับว่าผมจะทำให้ทุนชนะคดีเออไปค่ะไปค่ะจัดการมันมาเลือกทีมกันฉันเลือกแล้วไม่ต้องถามเนาะไม่ต้องถามว่าทีมไหนเลยหรออ๊อฟอยู่ทีมพี่ชาคิดแล้วกันเอ้าผู้ชายโอเคโอเคเสียงนะดูจากแค่ทีเซอร์แล้วฉันว่าเสียงนะถ้าเลือกทีมพี่ชาคิดอ่ะหนุ่ยเลือกทีมเดียวกันโนเออแน่นอนมันคือละครมันคือละครเอาใจช่วยนักแสดงทุกคนเอาใจช่วยนักแสดงพอว่ามากความสามารถและจัดเต็มโอ้โหเมื่อแค่ดูแค่ทีเซอร์อ่ะเรายังอินกับละครขนาดนี้เพราะฉะนั้นวันจันทร์ที่18มีนาคมเจอกันแน่นอนนะคะสำหรับนั่นเองค่ะแล้วโอ้โหเหมือนธรรมะจะสั่นทำไมทำไมพูดถึงเรื่องราวของแบบผัวเมียมีค่ะเวลาใครมีเรื่องปัญหาครอบครัวอะไรเนี่ยต้องนึกถึงพี่คนนี้ซึ่งพี่คนนี้บอกว่าทำไมต้องนึกถึงฉันเออแต่พี่เขาเป็นเหมือนแบบว่าไอดอลไอดอลในเรื่องของภรรยากันไปแล้วนะคะนั่นคือพี่ธัญญาธัญญานั่นเองพี่ธัญญาธัญญาเล่นจะพูดซ้ำทำไมสองรอบนี่ซึ่งหนูจะบอกว่าพี่ธัญญาเนี่ยเขามาในนี่อะไรฮะบทบาทใหม่นะยังไงไม่ได้มาคุยว่าเออพี่เห็นยังไงกับใครเลิกกันใช่ใช่นะพี่เขาเป็นผู้จัดซีรีส์วายแล้วเล่นเองด้วยใช่ไหมเล่นเองลุงทูนตอนนี้พี่ย่ามีลูกชาย2คนแล้วมาพร้อมกับลูกชายด้วยนะคะเชิญพี่ย่าแล้วก็น้องชกุลน้องเฟิร์สค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกลูกเหรอคะพี่ย่าลูกลูกค่ะลูกลูกแต่เมื่อกี้อยากอยู่ในเรื่องเมื่อกี้มากเลยทีมเดียวกันอีกแล้วเล่นหลายเรื่องแล้วนะมันยังอินอยู่ค่ะเชิญนั่งเชิญนั่งในพูดแล้วพี่ย่าถ้าเกิดเอาแล้วน้องชูตัวเล็กเนี่ยมาบอกว่ามาฟ้องว่าหนูเป็นมือที่3ได้ยังไงคะหนูไม่ได้สร้างปัญหาให้เขาปัญหาครอบครัวเขามีปัญหาอยู่แล้วพี่ย่าจะบอกก็มีก็ไม่ใช่เรื่องของหนูที่ต้องมายู่อยู่เป็นคำอื่นนะเมื่อกี้เกิดแต่ว่าวันนี้มาในแบบว่าซีรีส์วายแนะนำลูกๆหน่อยแนะนำลูกๆน้องโชกุนค่ะเล่นเป็นเข็มทิศครับผมเป็นลูกชายแท้ๆในเรื่องนะคะน้องเฟิร์สค่ะในเรื่องชื่อว่าชื่อเวลาครับผมเวลาเข็มทิศและเวลาโอ้ยละมุนแค่ชื่อก็คู่กันแล้วลูกจริงในเรื่องเราเป็นเจ้าของบาร์โฮสเจ้าของบาร์โฮสเลยค่ะพี่มากเลยนะพี่ลูกชายไม่ยอมรับในอาชีพแม่ใช่ค่ะถูกไหมคะจะเป็นคอนฟลิกต์ที่แบบลูกจะแอนตี้แม่เนี่ยแต่กลับกลายเป็นลูกเนี่ยไปเกิดความรักกับหนุ่มบาร์โฮสเองถูกต้องใช่ค่ะซึ่งเวลาเนี่ยจะเป็นโฮสอันดับหนึ่งของดีไนท์คลับของเราเป็นตัวท็อปของดีไนท์คลับใช่ค่ะแต่ด้วยความที่เส้นเรื่องมันจะอยู่ที่บาร์โฮสอ่ะพี่ย่าและพี่ย่าก็เป็นคนหนึ่งที่ทุ่มเทกับการทำงานทุกอย่างใช่ไปเลือกบาร์โฮสเองเลยเหรอก็จริงๆตอนก่อนที่เราจะเปิดกล้องอ่ะเราก็พาเด็กๆไปดูบรรยากาศที่บาร์โฮสคือไปจริงๆไปที่บาร์ใช่ค่ะไปดูบรรยากาศไปศึกษาถูกไหมไปศึกษาแล้วทำไมต้องพาพี่เป๊กไปคะอุ้ยแล้วถ้าเกิดว่ามีข่าวออกมาว่าพาเด็กๆไปบาร์โฮสแล้วมีภาพเนี่ยไปที่บาร์คุณคิดว่าที่ฉันจะรอดชีวิตเดี๋ยวเกิดสงครามสมรสขึ้นมาอ๋อแล้วเป็นภาพแบบว่าชี้ชวนดูทำไมถึงเลือกอยู่ดูเหมือนชมต้องชวนไปด้วยแล้วพอชวนไปเกิดอะไรขึ้นค่ะก็มีรุ่นน้องไปนางก็กึ่มกึ่มไปหอมรุ่นน้องผู้ชายก็เป็นภาพออกมาว่าพี่เป๊กอะเรียกโค้ชมานั่งนี่ใช่ถูกจะไปอันนี้มีพี่สมเกียรติไปด้วยอันนี้บรรยากาศตอนไปบาร์ไปดูใช่ไหมไปดูบรรยากาศแต่คนที่จอยสุดคือพี่เป๊กอะเนาะใช่จอยสุดสุดมากค่ะเออแล้วก็พาน้องๆได้ไปเห็นแล้วเป็นไงพอไปเห็นแล้วเป็นยังไงก็จริงๆก็คือพวกผมไม่ค่อยรู้จักจริงๆตอนนั้นไม่ได้รู้จักบาร์โฮสเป็นการส่วนตัวแต่ว่าใน TikTok ช่วงนั้นบาร์โฮสก็กำลังแมสขึ้นฟรีใช่ใช่ๆพี่เห็นอุ๊ยผู้ชายหล่อๆเต้นกันเต็มเลยนะเออมันชื่นดีเหมือนกันนะส่องบ่อยเหรออุ๊ยมันไม่รู้เป็นเพราะอะไรทำไมมันเด้งบ่อยเหรอมันขึ้นเราอ่ะเปิดที่ TikTok ขึ้นอะไรนะฮัลโหลปอน
งตรวจสอบหน่อยตรวจดูว่าเฮ้ยผู้ชายเขามีซิกแพคได้นะปอนกลับมาที่นี่ไปเลือกเขาโอเคกลับมาที่นี่กลับมาที่นี่ใช่ไหมก็เลยไปดูต้องไปดูสถานที่จริงแล้วโซนอะไรที่ต้องเป็นบาร์โฮสเองเนี่ยคือต้องไปรับบทที่แบบเป็นพนักงานอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราได้ไปได้อะไรมาบ้างจากการดูงานครั้งนี้ซึ่งตอนนั้นที่คิดก็คือเหมือนเราก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ไปเมื่อไหร่อีกแต่คิดว่ามันก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ไปเห็นการทำงานของเขาจริงๆเพราะว่าเราไม่เคยศึกษาไม่เคยรู้ถึงอาชีพของเขาลึกๆจริงๆอะครับว่าเป็นยังไงเราก็ได้ไปสังเกตของการทำงานของเขาจริงๆการเอนเตอร์เทนลูกค้าสังเกตโฮสต์แต่ละคนนะครับซึ่งผมก็เขามีเทคนิคเฉพาะตัวยังไงวิชาของเขาใช่ไหมใช่ครับแบบว่าเขาเอนเตอร์เทนยังไงที่เป็นตัวท็อปอะครับเช่นอะไรบ้างคะทำยังไงเพื่อเป็นตัวท็อปผมรู้สึกว่าคนที่เป็นตัวท็อปอะเขาจะมีการเอนเตอร์เทนที่แบบว่าการคุยกับลูกค้าแบบเป็นกันเองหรือว่ามีการถามลูกค้าก่อนว่าวันนี้ลูกค้าอยากได้ฟิลไหนอยากให้ดูแลแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆเข้าไปดูแลเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบที่เราแบบไม่มีชั้นเชิงหรือไม่ใช่มีหลักจิตวิทยาด้วยถูกไหมคะเฟิร์สเนี่ยเห็นหน้าพี่ย่าทำไมพี่ย่าทำหน้าอย่างนั้นก็มองแล้วก็รู้สึกสดชื่นเห็นการด้วยการแค่นั้นแหละซึ่งเฟิร์สเองเนี่ยได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้นะในเรื่องเนี่ยไปเล่นเป็นลูกพี่ย่าเห็นบอกว่านับถือพี่ย่าเป็นคุณแม่เลยใช่ครับเพราะว่าต้องเกินก่อนว่าตั้งแต่รอบออดิชั่นคือก่อนหน้านี้ตอนเด็กพูดเรื่องนี้แหละคือขอโทษนะครับพี่ย่าคือแบบเรื่องอะไรเนี้ยคือตั้งแต่เด็กเราเคยเห็นพี่ย่าในทีวีอยู่แล้วเราก็แบบว่าไปเห็นบทตัวละครที่พี่ย่าเล่นก็จะค่อนข้างแรงเป็นเมียหลวงเหรอตอนนั้นน่าจะเป็นเรื่องแรงเงาหรืออะไรที่แบบว่าบทค่อนข้างแรงดูซึ่งเราก็ติดภาพจำคาแรคเตอร์ของพี่ย่าเป็นแบบนั้นแล้วซึ่งมาพอเจอวันจริงอ่ะเห็นพี่ย่าเรารู้สึกว่าพี่ย่าเป็นอีกมุมเลยสำหรับเฟิร์สซึ่งแบบว่าพี่ย่าดูเฟรนลี่แล้วก็ดูแบบว่าเทคแคร์นักแสดงทุกคนแบบว่าน่ารักกับทุกคนดีมากค่ะเห็นบอกมีเรื่องประทับใจด้วยนี่ใช่ไหมครับก็คือมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเรากำลังเวิร์กช็อปกันสักพักแบบว่าก็ประมาณ 2-3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ซึ่งเป็นช่วงที่เราไม่ค่อยมีงานซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยแบบว่าคุยส่วนตัวกับพี่ย่าอะไรอย่างนี้มาก่อนตอนแบบว่าสัมภาษณ์ออดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบพี่ย่าก็ถามประวัติส่วนตัวว่าเราเป็นมายังไงเข้ามาในวงการได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เล่าให้เขาฟังฐานะที่บ้านเป็นยังไงซึ่งที่บ้านเราก็บอกกับพี่ย่าว่าตอนนี้ก็แบบว่าเฟิร์สจริงๆแล้วเฟิร์สอ่ะเป็นเด็กต่างจังหวัดครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสมาทำงานในกรุงเทพซึ่งตอนนี้ก็มีแค่แม่ที่เลี้ยงดูเราอยู่ อะไรเงี้ยคุณพ่อก็เสียไปสักพักตั้งแต่หมอช่วงปลายพี่ยาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้ามีอะไรพี่ช่วยเนี่ยก็แบบบอกพี่ได้นะใช่ก็ทักมาหาแบบโทรมาหาเลยส่วนตัวเลยพอช่วงนี้เฟิร์สไหวไหมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวพอดังแล้วเดี๋ยวพี่จะคิดดอกเบี้ยไม่หรอกแบบว่าเขาเป็นห่วงมีความเป็นห่วงแบบเป็นห่วงว่าเห็นอะไรในตัวเฟิร์สคือเรานึกถึงตอนที่เราเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าคือเชื่อว่าทุกคนก็อยากที่จะประสบความสำเร็จอยากที่จะเหมือนมีเงินที่จะเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แค่รู้สึกว่าแบบถ้าเกิดน้องๆคนไหนมีปัญหาในช่วงก่อนที่ซีรีส์มันจะออนอ่ะคือเหมือนเราก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้บอกให้คุยกันบอกได้ซึ่งเราก็เห็นโมเมนต์ที่พี่ยาแบบนี้บ่อยๆไม่ว่าจะไม่ใช่ครั้งเดียวแบบว่าคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่นักแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขามาเคยมีเหตุการณ์หนึ่งบางที่แบบว่าเหมือนมีคนมาหน้าบ้านพี่ย่าอะไรสักอย่างเพราะว่ากลับบ้านไม่ได้ไม่มีเงินแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ย่าก็เลยบอกให้แม่บ้านที่บ้านช่วยดูแลเขาแล้วก็เอาเงินให้เขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเราก็คงเป็นกันหมดแหละใช่ไหมเวลาเราเจอใครที่แบบพอเราจะพอจะช่วยได้อย่างงี้เฟิร์สเนี่ยมองพี่ย่าในมุมนึงแต่โชกุนมองพี่ย่าอีกมุมนึงมุมไหนฮะจริงผมดูไม่ดีแล้วครับแต่ก็บอกสิแอบมองอะไรโชกุนจริงๆผมก็เหมือนเฟิร์สเรานับถือพี่ย่าพี่ย่าก็มีมุมที่น่ารักแต่จริงๆก็มีมุมนึงที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะไม่เคยเห็นใช่ครับเหมือนเวลาอย่างกินข้าวรอข้าวมาเสิร์ฟเวลาแต่งหน้าเวลาทำทุกอย่างพี่ย่าก็จะนั่งอยู่
ทำไมอ่ะปากมุมบิบเหรอปากมุมบิบแล้วผมก็เลยงงว่าทำอะไรก็เลยไปถามพี่ย่าพี่ย่าสวดมนต์ครับผมสวดมนต์ทั้งวันจริงนะท่องกระถาอยู่สวดมนต์สวดมนต์เฮ้ยเหรอใช่พี่ย่าปฏิบัติธรรมอะไรด้วยใช่ใช่ค่ะมันเหมือนว่าเราก็จะต้องสวดวันนึงเราจะสวดกี่จบกี่จบอะไรเงี้ยเราก็จะจำได้เพราะฉะนั้นเวลาใช้ชีวิตประจำวันก็สวดอันนี้คือเป็นบทไหนประจำไหมคะมหาเมตตายายยอดประกันไตรปิฎก อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำไมมันต้องทุกที่ตลอดเวลาเพราะว่ามันยาวแล้ววันหนึ่งเราไม่ได้สวดจบเดียวเราก็มีสวดต่อถึงไหนแล้วพอถึงมีเวลาก็สวดต่อไปอย่างเงี้ยเพราะยอดประกันไตรปิฎกเองบทเดียวก็ยาวมากนะคะแล้วยิ่งมหาเมตตาใหญ่วันหนึ่งแบบห้าหกจบเจ็ดจบอะไรเงี้ยก็จะต้องใช้เวลาส่งทำไมพี่ถึงเลือกสวดมนต์สองบทนี้ส่งผลกับชีวิตยังไงล่ะเหมือนตอนที่เรามีปัญหาแล้วก็มีอาจารย์แนะนำให้สวดมหาเมตตาใหญ่แล้วเรารู้สึกว่ามันทำให้เรามีสติแล้วเหมือนก้าวข้ามผ่านปัญหาทุกปัญหาได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกแบบอยากสวดต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วมันก็ทำให้เราแบบใจเย็นนะค่ะเวลาจะขึ้นอ่ะขึ้นอะไรทีก็สวดมนต์แนะนำทางนี้หน่อยครับแนะนำทางนี้หน่อยได้ลงแล้วเยอะขนาดนี้เอาฉันลงได้อย่างนี้ก็เลยทำให้เป็นเหตุว่าอาจก็คือเหมือนกับติดเป็นนิสัยต่อมาว่าเอ้ยจะสวดแล้วมันก็ดีนะแต่มันก็ดีจริงนะมันก็ดีแล้วบวกกับการที่เราเล่นกายกรรมกับคุณเล้งอ่ะมันต้องมีสติมากไม่งั้นแบบเราสามารถล่วงได้ทุกเมื่อพูดถึงเล่นกายกรรมได้ข่าวว่าพาลูกๆไปฝึกกายกรรมด้วยเพราะว่าตัวกายกรรมเนี้ยจะอยู่ส่วนหนึ่งของซีรีส์ด้วยถูกมั้ยใช่คือต้องบอกว่าใน Deep Night Club ของเราอ่ะปกติคนจะมองบาโฮส Deep Night Club คนจะมองว่าเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์เรื่องความรุนแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องแบบเกี่ยวกับโชว์ศิลปกายกรรมเป็นศิลปะแล้วเราก็จะมีกฎเหล็กว่าห้ามเหมือนแบบห้ามพนักงานเป็นแฟนกันห้ามออกไปกับเหมือนห้ามมีเรื่องเซ็กส์ห้ามดิวต่อห้ามเป็นแฟนกันนี่คือภาพแบบ2คนนี้ก็จะต้องไปเรียนกายกรรมแบบหนักหน่วงเกือบปีแล้วแผนเดียวนี่นะใช่โอ้นี่สองคนนี้เก่งมากนะคือหนูสองคนไม่เคยมีทักษะด้านนี้มาก่อนเลยถูกไหมคะใช่ครับไม่เคยเลยครับโอ้โหที่เรียนขนาดนี้มา5ปีที่ยังอยู่เบสิกอยู่เลยลูกไม่เห็นเคยเจอที่สตูเลยครับไม่เห็นเจอที่สตูเลยก่อนเดี๋ยวขึ้นอีกแล้วสวดก่อนเราไม่ตายใหญ่อะเฮ้ยยังไงทานตลอดเวลาให้เธอเรียนกับกูเลี้ยงไงเห็นบอกว่าแบบลงทุนมากถึงขนาดแบบตั้งใจเรียนมากแบบมือแตกอะไรอย่างนี้เลยเหรอใช่ได้แผลกันเต็มเลยใช่ครับได้อะไรมาบ้างเพื่อได้อะไรช่วงหนึ่งที่มันเป็นช่วงที่กำลังใกล้ถ่ายตัวอย่างหรือว่าตัวไพลอตแล้วครับแล้วมันมีเวลาจำกัดที่เราจะต้องซ้อมน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าเผลอฝืนร่างกายตัวเองจนแบบว่าเจ็บขึ้นมาเส้นเลือดฝอยแตกเลยใช่ครับนี่ก็เจ็บบาเนาะพี่โชว์ก็เป็นของผมก็เป็นไฮเปอร์ลักเสบกระดูกก็ตรงนี้ก็ยังไม่เท่ากันพี่ยาพูดซ้อมเลยนะเจ็บบาพูดเลยรุนแรงขนาดนั้นแอบพี่อีกด้านหลังพูดเลยเดี๋ยวเขาหาพี่ยาใจไม่จริงจริงพี่ยาก็แบบว่าเตือนเราตลอดว่าให้พักแต่ว่าคือตอนนั้นเวลาก็จำกัดแล้วก็เลยแบบเร่งซ้อมสู้อีกแค่ 2-3 วันแล้วก็เดี๋ยวพักยาวมีอยู่ทีนึงที่โชว์ส่งเข้ากรุ๊ปอะที่เป็นแบบว่าโดนเหมือนคนโดนแซ่ฟาดเขาเป็นรอยสแตปเต็มไปหมดเลยรอยเต็มแล้วนางก็เอารูปแบบคนโดนแซ่ฟาดในหนังโบราณอะเหมือนจริงๆเหมือนจริงๆเพราะฉะนั้นคือซีนเนี้ยจะได้ดูคืนนี้คืนแรกเลยใช่ไหมพี่ยาได้ดูค่ะ Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เรานะคะจะออนแอร์ที่จิม M25 เวลา 5 ทุ่มคืนนี้แล้วสามารถชมต่อได้ที่ไอฉีอี้จะมีอันคัดแบบเวอร์วังอลังการนี่เฮ้ยอุ๊ยนะแม่ทำบ้านในแม่เลยอ่ะตัวมัมตัวมารดากับหนุ่มๆทั้ง7ค่ะแล้วมีเด็กๆ7คนค่ะชาย7คนนี่อีกใช่ค่ะ2คนนี้เป็นตัวแทนกับมาวันนี้ใช่ค่ะยังมีให้ดูแบบฉ่ำๆนะเพราะฉะนั้นคืนนี้เจอกันแน่นอน 5 ทุ่มช่อง JMN 25กับนิฟ Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เราเฝ้าดูเลยฝากน้องๆด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องเฟิร์สโชคุณและพี่ยาด้วยขอบคุณค่ะพี่ยาจะไปไหนจะไม่ไปไหนค่ะเดี๋ยวส่งพี่ยาเตรียมตัวรอวันได้เลยค่ะได้เลยค่ะส่วนตอนนี้คุณผู้ชม
เชื่อหรือไม่เราสามารถกินวุ้นตลอดทั้งปี365วันไม่ซ้ำหน้ากินทุกวันเลยนะกินทุกวันได้เลยไม่ซ้ำหน้าไม่ซ้ำหน้าไม่ซ้ำหน้าแถมยังเหลือหน้าไปข้ามไปอีกปีนึงด้วยจะเป็นยังไงอยู่กับเราตรงนี้แล้วคุณบิ๊กค่ะคุณบิ๊กสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหนี่ก็เป็นยังไงล่ะอันนี้คือแค่บางส่วนนี่ก็ได้ถึงสิ้นปีแล้วนะอลังการอ่ะคุณบิ๊กอยากรู้เลยว่าทำไมเราต้องทำวุ้นหน้าเยอะขนาดนี้ด้วยคะเนื่องด้วยเมื่อก่อนคือเราทำขายตลาดเราเจอกับลูกค้าเองลูกค้าจะบอกว่าซื้อแล้วเมื่อวานซื้อไปแล้วอ๋อเมื่อวานเพิ่งซื้อไปเองเบื่อเราก็เลยตอบโจทย์ลูกค้าเลยว่าพี่ยังไม่ได้ซื้อแน่ครับอันนี้หน้าใหม่แล้วหน้าใหม่มาเสิร์ฟลูกค้าทุกวันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ยังไงแล้วพี่คิดได้ยังไงพี่คิดได้ยังไงมันคือความชอบของเราครับเหมือนเราชอบทานวุ้นอยากกินวุ้นแบบรสชาติต่างๆแบบเราก็กินแค่วุ้นกะทิวุ้นใบเตยวุ้นธรรมดาใช่เราอยากปรับเปลี่ยนแบบว่าอยากเพิ่มยกระดับคุณภาพของวุ้นให้มันมากขึ้นเป็นวุ้นเบานี่ได้ไหมมีครับมีบานอฟฟี่ใช่ครับเตินจะเป็นตัวเล่นเหรออ๋ออันนี้ใช่ไหมนี่ใช่เตินจะเป็นบานอฟฟี่ครับใช่ตัวนั้นเลยครับตัวข้างล่างจะเป็นแครกเกอร์ตรงกลางเป็นช็อกโกแลตข้างบนเป็นกล้วยหอมคาราเมลครับว้าวรสชาติจะเป็นบานอฟฟี่โดยตรงแต่เท็กเจอร์จะเป็นวุ้นครับมันก็คือเป็นอะไรขนมไทยโบว์เบเกอรี่เหรอคะพี่จะเป็นวุ้นเลยครับเป็นวุ้นเลยใช่เป็นวุ้นแต่ว่าเป็นรสชาติของเบเกอรี่ครับอันนี้แล้วทำสวยมากพี่คิดเองเลยเหรอใช่ครับพี่บิ๊กคิดเองทุกหน้าเลยเหรอใช่ครับทั้งหมดจริงๆเนี่ยมีกี่หน้าคะคร่าวๆประมาณ400กว่าหน้าครับ400กว่าหน้าเห็นไหมนึกบอกว่ากินข้ามไป400กว่าหน้าจริงครับไม่แล้วอันไหนที่ถ้าไปร้านพี่บิ๊กแล้วพี่บิ๊กแนะนำตัวนี้เลยครับจะเป็นสิ่งเดียวที่เราทำขนมหม้อแกงแต่มาเป็นบุญอย่าดูแขกอย่าดูแขกเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ครับไหนอันนี้นะใช่ครับตัวนี้ครับอันนี้คืออะไรนะเป็นวุ้นหม้อแกงเผือกครับเราทานหม้อแกงแต่มันคือวุ้นครับวุ้นหม้อแกงเผือกคือกินแล้วได้ฟิลหม้อแกงใช่ครับครับมาแต่ว่าจริงๆมันคือวุ้นใช่ครับค่ะหรอหุยแต่คือถ้าถามพี่คือจะไม่สามารถวันละหน้าได้เลือกไม่ถูกเลยอ่ะครับผมทีละหน้าตัวเองมันน่ารักมากอ่ะ1 2เฮ้ย3เฮ้ยคุณนุ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเป็นไงแม่ไม่แบ่งคำอีกแล้วบอกทุกวันคำเดียวไม่พอไม่ต้องแบ่งมันคือหม้อแกงเหรอเนาะแต่มันเป็นวุ้นคือวุ้นมันวุ้นมากกว่าที่จะเป็นหม้อแกงแต่มันหอมหอมเจียวใช่ครับเออถ้ากินแล้วหอมเจียวอันไหนขายดีคะจะเป็นพวกตระกูลผลไม้ครับจะเป็นพวกผลไม้ร่วมซอร์บี้หน้าแล้วหน้าตาน่ารักมากเลยตัวนี้จะเป็นตามผลไม้ตามฤดูกาลช่วงนี้เป็นหน้าสตรอเบอรี่ครับก็จะมีหน้าสตรอเบอรี่หน้าคีวีหน้าผลไม้ร่วมส้มอะไรครับโอ้เอาไหนครับเอาไหนครับเจ๊อยากกินมะพร้าวชอบมะพร้าวแล้วบางถาดบางถาดก็คือมีหลายๆหน้ารวมกันก็คือแบบมีผลไม้รวมอะไรครับเนาะตัวนั้นจะเหมือนเค้กครับที่ทำเป็นแบบว่าเป็นตัวนั้นจะเป็นกาแฟแล้วเป็นวิปครีมด้านบนครับอันนี้นะฮะกาแฟใช่ครับจะเป็นตัวกาแฟแต่ว่าตัวนี้เป็นสลิมครับสลิมแล้วก็จะเป็นลอดช่องไทยครับเหมือนเราเอาขนมไทยมาประยุกต์ลงไปในวุ้นเพิ่มมูลค่าให้กับเขาครับเธอมากินลอดช่องสิมตอนนี้ร้านทานตาไปหมดเลยไม่รู้จะกินอะไรก่อนนี่เด็กๆชอบเลยไหมครับเนี่ยเวลามาร้านว่าเวลาลงขายปุ๊บเด็กๆอ่ะชวนคุณพ่อคุณแม่เห็นปุ๊บวิ่งเข้าหาเลยเขาเลือกกันเลยเนาะใช่ครับบางทีเด็กๆเลือกคุณพ่อคุณแม่ก็เลือกต่อตามครับชอบบุญมะพร้าวไม่ผิดหวังอยากตามไปชิมเนี่ยต้องไปชิมที่ไหนคะมีหน้าร้านที่ตลาดคลองตลาดน้ำคลองและแม่ยมครับจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับครับผมนี่เห็นบอกว่าไปที่ร้านคุณเยอะมากเคยเป็นคนนึงที่ประสบปัญหาด้านธุรกิจเหมือนกันใช่ครับการมาทำธุรกิจบุญนี้ร้านบุญเนี่ยก็อยากจะสร้างอาชีพให้กับคนอื่นด้วยใช่ครับเหมือนเราอยากส่งต่ออาชีพให้กับคนอื่นเหมือนเมื่อก่อนคือต้องท้าความก่อนว่าเราไม่ได้มาใส่อาหารเราคือจบประมงเกษตรครับก็ทำเกี่ยวกับธุรกิจสัตว์น้ำมาโดยตลอดพอปัญหาปี54น้ำท่วมใช่ครับแทบล้มละลายหมดตัวทุกคนมองว่าต้องเฝ้าแล้วอยู่ไม่ได้ค่าตัวตายแน่นอนเพราะว่าพี่ติ๋งนี่เป็น10ล้านเลยนะตอนนั้นใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ได้ติ๋งหมายว่าเรามีเราเก็บแล้วมันหมดไปเลยมันเงินเก็บของเราอ่ะหลัก10ล้านมันหายไปใช่ครับมันก็เลยทำว่าแบบทุกคนมองว่าค่าตัวตายแน่ๆเราก็เลยบอกว่าไม่เราไม่ได้มองคิดอย่างนั้นคือเรามองว่าเราอาจจะเปลี่ยนธุรกิจเลยเพราะว่าทุกคนต้องทานอาหารเรากลับไปมองว่าเราไปโฟกัสที่ธุรกิจที่เป็นอาหารและด้วยตัวเราคือเราชอบของหวานชอบบุญเราก็เลยทำให้ได้อยากเรียนไปลองเรียนลองผิดลองถูกครึ่งปีครับที่ทำทิ้งไม่ได้ขายลูกค้าบอกว่าไม่เห็นอร่อยไม่อร่อยเราก็ทำให้ได้ต้องทำให้ได้ทำทิ้งขนาดไหนก็ต้องทำให้จนลูกค้าบอกอร่อยแล้วนะอยากรับไปขายบ้างอยากมีอาชีพขายได้ยังไงก็ขายได้
ประมาณคือกลายเป็นว่านอกจากไม่ได้ฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยได้ชีวิตใหม่ให้กับทั้งตัวเองแล้วก็ลูกค้าด้วยเลยเนาะซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะพี่บิ๊กบอกว่าเฮ้ยถ้าเรามัวแต่นั่งเครียดอ่ะนั่งเศร้าอ่ะมันก็เวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆป่ะมันไม่ทำอะไรให้ชีวิตเราดีขึ้นสู้เราลุกขึ้นมามองว่าเฮ้ยสิ่งที่เราชอบอาจจะเราอาจจะเจอความสามารถอย่างอื่นที่เราอาจจะเคยมองข้ามไปด้วยการที่เราทำอาชีพประจำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจนวันนี้เราได้ค้นพบตัวตนใหม่ของเราถูกไหมคะแล้วก็สามารถรับไปขายได้ด้วยก็ราคาส่งเลยใช่ไหมคะนี่ชอบความอินเทรนด์อันนี้ช็อกมินต์เหรอคะมินช็อกครับมินช็อกใช่ครับลองทานเห็นไหมมินช็อกเนี่ยเพราะนั้นมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดเนาะความสร้างสรรค์ด้วยนะเอาใครอยากไปขายเนาะก็สามารถรับไปขายได้ก็คือติดต่อได้หรือว่าใครอยากจะชิมก็อย่างที่บอกว่าตามที่หน้าเพจ Facebook ได้แล้วก็ตลาดน้ำคลองลัดมะยงน้ำคลองตลาดน้ำคลองลัดมะยงนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณพี่บิ๊กด้วยค่ะขอบคุณค่ะส่วนช่วงหน้าผู้ชมขาหนูจะพาไปชมความรู้สึกแล้วก็เบื้องหลังการทำเพลงพรากรักซึ่งเป็นเพลงจากละครคู่พระคู่นางถ่ายทอดโดยน้องกัณพัฒน์เราได้ฟังแล้วเพลงละมุนมากเดี๋ยวมาฟังจากปากผู้ถ่ายทอดเลยดีกว่าว่ารู้สึกยังไงสักครู่กับรอบวันค่ะกลับมากับรอบวันค่ะผู้ชมค่ะอย่างที่บอกว่าอีกหนึ่งความพิเศษเวลาเราดูละครถ้าเพลงละครเนี่ยนะแบบว่าแบบเพลาะละมุนก็จะทำให้เรารู้สึกว่าอินกับละครได้มากยิ่งขึ้นกับนี่เลยค่ะละครเรื่องคู่พักคู่นางกับเพลงพรากรักถ่ายทอดโดยลูกชายกัณพัฒน์ดีดีละมุนละมุนกระแสแบบว่าชื่นชมเยอะมากวันนี้เราเลยขอไปที่ไมค์ดูหน่อยว่าเอ้ยเนี่ยรู้สึกยังไงที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้และได้ร้องเพลงพรากรักค่ะไปติดตามในวันบันเทิงค่ะอย่าพรากนกจากฟ้าอย่าพรากปลาจากน้ำเนิ่นๆหน่อยนะฉันขอให้เราครองคู่กันไปครองคู่กันไปครองคู่กันครองคู่กันไปอ่ะอันนี้เลยฉันขอให้เราครองคู่กันไปอย่างนี้แย่แล้วมีของดีความเรียวของแบบอารมณ์กับอีกอันเนื้อคือเมโลดี้ไทยอ่ะพาจากอะไรพวกเนี้ยซึ่งเมื่อกี้พวกนี้บรรยากาศการกระทำได้ไวได้ดีละขอให้เธอคู่ฉันดังคู่พระคู่นางชั่วนิรันดร์ได้ไหมบรรยากาศในการอ่านวันนี้รวดเร็วมากจริงๆเพลงนี้แต่งขึ้นมาครับแล้วก็คิดถึงเสียงของกันเนี่ยครับแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่ตอนเริ่มต้นอัดผมฟังแล้วผมก็กรี๊ดละเหมือนภาพที่คิดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกชอบมากๆเห็นภาพชัดมากได้คำว่าพากรักมาตั้งแต่ต้นเลยที่พี่ทองบีบมาอะไรเงี้ยครับว่าอย่าพากดาวจากฟ้าอย่าเด็ดดอกไม้ไปจากดินอะไรเงี้ยครับอย่าพากดาวจากฟ้าอย่าเด็ดดอกไม้ไปจากดินใจของอย่าพากดาวเปลี่ยนคีย์อ๋อแบบเปลี่ยนคีย์ละพี่รู้สึกไม่ต้องเล่นใหญ่ใช่มันแบบรู้สึกว่าแบบเนี้ยกำลังดีเลยได้ยินประโยคนี้ผมก็กรี๊ดเหมือนกันครับตอนที่ผมฟังเดโมผมกรี๊ดเลยแบบอย่าพรากนกจากฟ้าอยากพรากปลาจากน้ำคันนี้โอ้โหแบบชอบมากครับใช่ครับมันเป็นความคำเปรียบเปรยที่ดูซิมเปิลแต่มันดูแบบโอ้โหลึกซึ้งครับอย่าพรากนกจากฟ้าอย่าพรากปลาจากน้ำมันไม่ใช่แค่เนื้อร้องที่มันเป็นเพลงป๊อปในยุคนี้ครับมันนึกถึงยุคที่แบบยุคเพลงลูกกรุงก็ได้อะที่เขาเปรียบเปรยคำเหล่านี้ในเพลงแบบลูกกรุงอะไรเงี้ยครับแบบพี่รักเจ้าพี่รักเจ้ายิ่งกว่าปลารักนาอย่าพรากดาวจากฟ้าอย่าเด็ดดอกไม้ไปจากดินแล้วจิตของการที่เป็นละครพีเรียดด้วยย้อนยุคกลับไปพระนางเป็นเรื่องของการที่เป็นเล่นลิเกด้วยอะไรเงี้ยครับผมเลยอยากให้มันมีสไตล์ของความเป็นไทยอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็อยากมีสไตล์ของความเป็นปัจจุบันนี่แหละเพื่อในการนำเสนอให้เข้ากับยุคสมัยด้วยอะไรเงี้ยครับก็ฝากเพลงพรากรักก็ตั้งใจร้องมากๆเพลงนี้นะครับขอบคุณพี่ติ๊กด้วยที่ให้โอกาสผมได้ร้องแล้วก็พี่ธงนะครับผมแล้วก็ละครคู่พระคู่นางด้วยครับขอให้เธอคู่ฉันดังคู่พระคู่นางชั่วนิรันดร์ได้ไหมให้เราคู่กันตลอดไปโอ้เป็นไงล่ะอยากพรากนกจากฟ้าอยาก
พลากปลาจากน้ำโอ้โหมันเป็นของคู่กันมันพลากไม่ได้เพราะเนาะเออเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะฟังเพลงพร้อมๆแล้วนะคะติดตามละครด้วยคู่พระคู่นางนะคะทางช่องวัน31ของเราทุกวันพุธพฤหัส 20:30 นั่นเองจ้าช่องขายอยากจะบอกว่ารายการของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ตอนนี้เรามีอีกแขกรับเชิญเป็น4สาวเกิร์ลกรุ๊ปครับอัลลาลานี่จากค่าย White Fox นะคะในเครือ JMM Music นั่นเองค่ะวันนี้มาพร้อมกับเพลงใหม่ที่เธอบอกว่าพี่ขาเพลงนี้ถ้าเต้นหนูจัดเต็มจริงๆค่ะผมได้เห็นตอนซ้อมเมื่อกี้เป็นยังไงจัดเต็มจริงๆแล้วไฟลุกเลยมีท่าพิเศษด้วยนะมีท่าพิเศษที่เดี๋ยวน่าจะชาเลนจ์นุ้ยได้เราจะทำได้หรือเปล่าไม่เราต้องฉบับเป็นก่อนนะคะกับเพลงอาลาลา on the top ค่ะคนมันสุดนี่ลุงนี้เลยเดี๋ยวพี่ก็พอโอ้โหอ้โหนี่เป็นไงอยากให้น้องสอนท่าสะบัดผมแม่เหลือเกินอันนี้คือเป็นท่าประจำของเพลงนี้เลยไหมจ๊ะที่เราจะต้องสะบัดผมเนี่ยจ๊ะอุ้ยขอโทษลูกก็เป็นซิกเนเจอร์ของพวกเราดีกว่าเพราะว่าเกือบทุกเพลงสะบัดผมหมดเลยเดี๋ยวๆๆก่อนอื่นให้ทักทายแฟนๆนิดนึงเนาะเออเชิญค่ะสวัสดีค่ะพวกเราอัลลาลาอัลลาลาแนะนำตัวหน่อยตัวนิดนึงสวัสดีค่ะเมจิค่ะเมจิสวัสดีค่ะคริสค่ะคริส
สวัสดีค่ะอิมค่ะอิมสวัสดีค่ะมินี่ค่ะเย้อาลาลาอย่างที่บอกว่าเพลงนี้มาแบบเดือดมากเลยเนาะทำไมต้องเป็นอาลาลา to the top ด้วยโอ้เพลงนี้ก็จะมีความพิเศษที่เราได้เอาชื่อวงมาเป็นชื่อเพลงใช่มันก็จะเป็นอาลาลา to the top ซึ่งความหมายของเพลงนี้มันก็จะเล่าถึงความพยายามของพวกเราความพัฒนาค่ะเพื่อที่เราจะได้ขึ้นไป to the top แล้วก็อยากพาเบบี้เอไปด้วยค่ะใช่และที่สำคัญกว่านั้นเราแบบเอาชื่อวงของพวกเรามาใส่ในท่อนฮุกของทุกท่อนเลยก็จะได้พรีเซนต์ความเป็นอาลาลาเข้าไปอีกค่ะมันมีท่าเต้นตัวเอถูกไหมใช่ใช่ไหมทำยังไงอ๋ออย่างนี้เต้นแบบนี้คนวิ่งคนวิ่งคนวิ่งเลยท็อปด้วยนะเพื่อไปเป็นไงแฟนๆตอบรับเป็นไงบ้างคะสำหรับเพลงนี้อู้ก็ที่จริงฟีดแบ็กดีมากๆเลยเนาะทุกคนก็ที่จริงอาลาลาก็แอบไปส่องมาอยู่เหมือนกันนะคะก็เห็นว่ามีคน cover เยอะมากแล้วก็เล่น challenge เยอะมากก็อยากจะขอบคุณทุกคนด้วยค่ะเขาตาเต้นตามหนูได้ด้วยหรอที่จริงมีแบบอีกเวอร์ชันหนึ่งด้วยอ๋ออีกเวอร์ชันหนึ่งใช่ค่ะของเมื่อกี้นี่คือหนูเก่งมากนะมีคนทำแบบเวอร์ชันแบบเมื่อกี้นี้ด้วยก็ได้ด้วยใช่แล้วเราก็แบบช็อกมากเลยเพราะว่าเห็นก็แบบไม่ได้คิดว่าคนจะมาเต้นตามแบบใช่ใช่เพราะเต้นยับเลยนะเพราะว่าตัวเราเองน่ะก็โหดแล้วนะเฮ้ยน้องๆเขาก็เก่งมากเลยนะถูกไหมเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเห็นบอกว่ามี challenge ก็ไปจะไปร่วมเล่นได้ยังไงบ้างคะก็ challenge นี้นะคะก็ไปเล่นได้บน TikTok ค่ะแล้วก็ไปเต้นได้มี2แบบก็มีแบบง่ายแล้วก็แบบยากไหนแบบง่ายแบบง่ายขอสักนิดง่ายสอนพี่ๆได้ไหมคะได้ได้ๆมามันก็จะเป็นตัว A ตัว A ลูกคนวิ่งค่ะวิ่งไปอัลลาลาแล้วก็วิ่งกลับอัลลาลาแล้วก็ขึ้นไป to the top อัลลาแล้วก็อัลลาลาอัลลาลาอัลลา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 ใช่ง่ายหน่อยอันนี้ง่ายหน่อยได้เดมีแดนซ์ค่ะจะมันสวิชเองค่ะ1 2 3ตึกอะลาลาอะลาลาลาเฮ้อะลาลาลาเฮ้โอ้โหแม่นุ้ยขอแบบท็อปนะอะลาลาลาเออเดี๋ยวเตรียมเสือกคอรอได้เลยเธอเมื่อกี้ฉันหันคอจะได้เสียงแกร็บจะได้เสียงแกร็บที่คอฉันเธอให้น้องฝากเพลงดีกว่าฝากเพลงใช่ก็ฝากเพลงพวกเราอะลาลาเฉลิมฉลองนะคะใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็เพิ่งมี EP แรกปล่อยทั้งหมด5เพลงค่ะก็ทุกคนก็สามารถไปฟังได้ไปฟังได้ตามฟังได้ที่ไหนคะออกแพลตฟอร์มเลยค่ะออกแพลตฟอร์มใช่ค่ะแล้วก็ที่จริงมี challenge #AllaToTheTop ด้วยค่ะก็อยากชวนทุกคนมาเล่นนะคะแล้วอย่างสุดท้ายนะคะก็ถ้าสมมติอยากฟังอัปเดตใหม่ของพวกเรา Alala ก็ติดตามพวกเราได้ที่ alala.byfox ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะวันนี้ขอบคุณ alala ค่ะขอบคุณค่ะเราลาไปด้วยความสดใสของน้องๆเลยดีกว่าใช่ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะของข่าวเที่ยงช่องวันแล้วก็ช่วงรอบวันนะครับคุยแซ่บโชว์รออยู่นะครับแล้วก็เรื่องอย่างไรวันบ่าย 2:10 นาทีวันนี้เดี๋ยวมาช่วยเหลือเหยื่อที่นี่ฮะโอ้ใช่ที่แฟนไปถ่ายแล้วก็เอาไปปล่อยคลิปเนี่ยนะฮะเดี๋ยววันนี้มาช่วยกันด้วยนะครับวันนี้เรา3คนและน้องๆ alala ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ alalaThank you.